여러분 안녕 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการ reaction อีกเช่นเคยนะจ๊ะ แล้วก็เป็นการ reaction การ comeback ของหนุ่มๆนะคะ Seventeen นั่นเอง วันนี้ก็จะถามว่าใส่แว่นมาทำไมนะคะ ใส่มาเป็นพร็อพเท่านั้นนะคะ เพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านะจ๊ะ เพลงนี้นะคะ ยอดวิวปาไป11 ล้านวิวแล้วนะคะ MV เพลงนี้ลงวันที่ 21 มกราคมนะคะ ก็เราเพิ่งจะได้มาดูวันที่ 26 นะก็เป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเกือบ1 อาทิตย์ได้นะคะก็ฝนจะได้มาดูตรงนี้นะคะก็เห็นน้องๆบอกว่าพี่ไม่ทำรีแอคชั่นของ 17 หรอก็ทำนะคะแต่ว่ารอที่จะมาดูเร็วๆเลยดีกว่าเพราะฝนจะไม่อยากดูก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นของ Under 19 ที่ฝนดูมาคือแบบ คือมันอดใจไม่ได้ไงมันดูมันต้องดูอ่ะเออไม่รู้ทำไมโอเคเดี๋ยวเพลงนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับการคัมแบ็คของหนุ่ม 17 นะคะเพลง Home นั่นเอง ว้าว ซึ่งกว่าน่ะหัวสีอ่ะ สีหัวของนาง ดีจังเลยมังเน่ทำไมดูดีจังเลยวะ เพลงมันดูนิ่มๆสมูทๆเนี่ยไม่รู้อะเรื่อยๆอะ รู้สึกเซเว่นทีนจะแบบดาร์คขึ้นตลอดเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าๆอย่างนี้ก็เหอะมันก็ยังดูดาร์คอยู่ดีว้าหน้าตาแต่ละคนยอมใจเดี๋ยวนี้เซเว่นทีน เป็นสัญลักษณ์นี้แล้วเนาะจากที่ตั้งใจดูเมื่อกี้นะคะก็เรื่องของเพลงเนี่ย ต้องกลับไปฟังอีกหลายๆรอบนะคะสำหรับตัวฝนเองเพราะดูยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหามากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอุยกูชิบจิอานาคือฝนชอบอุยกูชิบจิอานามากกว่านะถ้าเป็นเพลงในแนวสไตล์เดียวกันนะ
คือมันเป็นสไตล์เดียวกันถูกไหมแต่คือมันก็ใกล้ๆเคียงกันแหละกับโฮมกับไอเนี่ยอุยกูชิบจิอานะแต่คือถ้าให้ฝนเปรียบเทียบฝนชอบอุยกูชิบจิอานะมากกว่าคือต้องฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะหาท่อนที่เราชอบแล้วเราก็จะชอบเพลงนั้นไปเองนะคะฝนต้องกลับไปฟังอีกประมาณ 4-5 รอบได้นะคะถึงจะหาจุดที่ตัวเองชอบได้จริงๆนะเรื่องของฉากใน MV มันก็ดูกลับไปกลับมาของแต่ละคนแต่ละบานเปิดประตูไปก็เจอคนนั้นเปิดประตูไปก็เจออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูซับซ้อนพอสมควรนะคะแต่ฝนชอบฉากเป็นฉากรวมทุกคนที่รวมกันนั่งเก๊กท่าแต่ละคนน่ะแล้วก็ฉากอีกฉากนึงที่ชอบคือฉากเต้นนะคะลายเต้นที่มีโคมไฟเยอะๆแล้วก็ฉากที่วอนวูนั่งร้องท่อนฟุกอยู่ท่อนนึงอ่ะคือมันก็ชอบฉากนั้นเพราะว่ามันเป็นมอนวูไงถึงแม้ว่าเราจะเมน DK แต่คือ DK มันเมนมันอยู่ในทีมร้องหรือปาร์ตี้โวคอลอันนี้เราก็อยู่ทีมแรปก็จะเป็นมอนวูนะคะส่วนทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมก็จะเป็นมาร์กเน่นะโอเคสำหรับน้องคนไหนที่ขอมานะคะก็มาทำให้แล้วนะก็ถามว่าดูตื่นเต้นไหมมันดูตื่นเต้นตอนช่วงเริ่มคลิปแต่ฟังไปเรื่อยๆมันก็ฟังสบายหูดีนะคะก็เอาไว้ฟังก่อนนอนโอเคน่าจะดีถ้าคนชอบแนวนี้นะแล้วก็ฟังต่อจากอุยกูชิบจิอานะน่าจะรู้สึกว่าจะเพราะไปในอีกรูปแบบนึงนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่ขอมาทำให้แล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมาเรียกชั้นใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคลิปนี้บ๊ายบาย